จะส่งอะไรมาวะโอเคมาลองกันกราบสวัสดีพี่น้องชาวเล่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกดเกมกันอีกเช่นเคยเย่ วันนี้ผมก็จะทำการมารีวิว Minecraft 1.9.0.2 นั่นเองซึ่งใครอยากได้ผมจะแจกไปใต้ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาลิงก์หลังจากจบคลิปด้วยนะครับ พอผมบางลิงก์เสร็จใครที่เข้ามาดูอีกรอบนึงถ้าอย่างนี้เราจะโหลดก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวมาครับ 1.9.0.2 อัปเดตนั่นเองแล้วก็มาดูหลักเลยตอนนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จะมีนี่ อยู่2แบบอันนี้ผมจะเอามาเดี๋ยวผมจะมาทำดูวิธีการใช้จะมีด้านข้างกับหลอดไฟเดี๋ยวเรื่องอันหนึ่งว่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีการคราฟเองโอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวเราทำการเซตมาก่อนเลยครับแรกเจ้านี้ก็จะเป็นเจ้าแลนเทิร์นนั่นเองทำการบรรยากาศตอนๆด้วยก็เอาแฟนทีวีมาใส่ในสมัครเอ็กซ์บอกมาสมัครเป็นตัวเกมในแอปเอ็กซ์บอกมาแล้วซึ่งเจ้านี้ก็คือแลนเทิร์นนั่นเองสิ่งใหม่ที่จะถูกเพิ่มมาแต่ยังไม่สามารถใช้ได้จะแค่วางได้ส่วนเจ้านี้จะเป็นรักคังก็ตามในรูปแลนนั่นแหละส่วนผมจะมาสอนวิธีการคราฟนั่นเองเราก็ทำการเปิดวิธีคุณที่จะต้องคราฟก็คือคุณจะต้องมีนี่ดีคราฟก็คือคุณต้องใช้ตัวคราฟหนึ่งกับไอ้ลูกดอกคุณจะต้องมีนี่เลยอันดับแรกคุณจะต้องมีลูกดอกมีสีขาวสีขาวลูกดอกยาพิษอ่ะถ้าจะอันนี้นะนั่นแหละวิธีการคราฟก็ง่ายมากไม้เบิร์ดคุณบอกกับไอ้นี่ต้องคราฟหนึ่งอันส่วนถ้าถามว่าไอ้เจ้าเฟิร์นนั่นน่ะไอ้ของไอ้นั่นน่ะเจ้านี่แต่อะไรวะสมาร์ทติ้งเทเบิลคุณจะต้องมีโต๊ะคราฟหนึ่งกับหินหนึ่งแล้วเราก็จะได้สมาร์ทเทเบิลกันนั่นเองแต่ว่าไอ้ของอย่างอื่นที่มันเพิ่มเข้ามาที่มันไม่มีให้คราฟเพราะว่ามันยังไม่มีให้คราฟนั่นเองแต่คุณจะสามารถทำกำแพงแบบนี้ก็ได้ก็ตามสูตรเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนที่คุณเคยทำนั่นแหละ